ความสนิทสนมย่อมนำมาซึ่งความเหยียดหยามเดลคาร์เนกีแฟมิลิอาริตี้บริดจ์คอนเทมท่านทั้งหลายก็อาจจะงงว่ามันเป็นยังไงไอ้สนิทสนมแล้วมันนำมาซึ่งความเหยียดหยามเนี่ยคนเราเนี่ยครับถ้าไม่ได้คบกันเป็นไม่จีบกันผู้ชายพบผู้ชายผู้ชายพบผู้หญิงแล้วถ้าคบกันเนี่ยแม้ไม่ได้จีบกันเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นแฟนเป็นอะไรกันสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้คำนี้ก็จะเกิดขึ้นคือคำว่า familiarity breeds contempt ความสนิทสนมนำมาซึ่งความเหยียดหยามความคุ้นเคยเนี่ยเจอกันใหม่ก็วัดดีน้องเป็นไงพี่สบายดีเหรอพอไม่ได้จีบกันเป็นผัวเป็นเมียนะพอเริ่มรู้จักมากสีมากขึ้นก็บอกไอ้เป็นไงว่ามึงสบายดีเดี๋ยวก็ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวก็ไอ้แยกบุกแยกแม่ล่อมาละนี่แหละครับคือความสนิทสนมนำมาซึ่งความเหยียดหยามผมถึงบอกว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนะมันต้องมีบ้างพอสมควรตะไคร้ต้นที่235นะครับก็ลงมาที่8เดือน8ปี2556ก่อนอื่นก็กราบมัสการนะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเราเป็นชาวพุทธผมเป็นชาวพุทธผมก็ต้องปฏิบัติอย่างพุทธไม่ใช่ผมไปปฏิบัติอย่างอื่นหรือไม่ปฏิบัติเลยก็ไม่ถูกก็กราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลด้วยว่าท่านจะสำเร็จโสดาปัตติสกิทาคาคาอนาคาหรืออรหันตาอยู่ที่ไหนของโลกก็กราบนมัสการครับด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ขอแผ่เมตตาให้กับท่านที่ตายนะครับด้วยการสนับสนุนประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันก็เอ่ยชื่อไม่หมดก็ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งคุณพระธรรมทั้งหลายและอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์ทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งคุณบิดามารดาทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายและด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจช่วยรณบันดาลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาธิปไตยท่านผู้ใดที่ตกทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์มีสุขก็ให้มีสุขยิ่งขึ้นไปสาธุใครที่เป็นคนพุทธแต่ไม่เคยตักบาตรไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสนใจอะไรเลยถ้าเกิดมาฟังบรรพตก็ลองคิดตามบรรพตดูคือจะได้อานิสงส์ผลบุญเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอันนี้ส่งผลบุญท่านอาจจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านแต่ผมเชื่อผมเห็นแล้วถามว่าผมงมงายหรือเปล่าไม่แล้วผมศรัทธาไหมศรัทธาแล้วผมเรียนหนังสือหรือเปล่าใช่ผมเรียนจบป.4 แต่ผมก็เรียนต่ออีกเยอะครับต่อจนเห็นทั้งโลกมาเห็นสิ่งต่างๆแต่ท้ายสุดในชีวิตบ้านปลายผมก็ยังมีความรู้สึกศรัทธาและเชื่อมั่นและเชื่อถือในสิ่งที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ฟังได้สั่งสอนมาใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาก็สวัสดีครับเพื่อนพร้อมน้องพี่นะที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกเมื่อท่านจะมีอาชีพอะไรเมื่อจะไปถึงกับฟันเครื่องดินนะครับวินมอเตอร์ไซค์ขับรถตู้แท็กซงแท็กซี่อาชีพสวัสดีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตำรวจชั้นผู้น้อยทหารขึ้นผู้ใหญ่ทหารเกณฑ์ทุกอาชีพข้าราชการทั้งหลายที่ฟังก็สวัสดีครับก็ขอเอ่ยถึงคนท่านที่อยู่เมืองนอกซึ่งฟังบรรพตเยอะมากก็ที่อเมริกาเหนือลอสเวกัสชาวแท็กซี่ทุกอาชีพในลอสเวกัสที่ฟังในซานฟรานซิสโกในเมลลิงตันเดลาแวร์ในแมริแลนด์ในคุณนิกที่เท็กซัสใครที่นึกชื่อคุณนัชชาที่แอตแลนตาจอร์เจียที่ไอดาโฮนึกชื่อไม่ออกเพราะเขาไม่เคยบอกชื่อพี่แต่เขามาหลังไมค์บอกว่าเขาเป็นแม่บ้านอยู่ไอดาโฮฟังคุณกิตที่อลาสก้าแล้วก็ท่านคนไทยทุกคนที่ฟังซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลในอเมริกาเหนือในร้อยองค์ร้อยเอ็ดอะไรแคนส์เคซีเคเซอร์อะไรก็ฟังด้วยแล้วก็ในอเมริกาใต้ก็สวัสดีทุกท่านเนี่ยอิลิมาเปรูก็สวัสดีนะครับ good day to everyone ก็เห็นท่านก็พิมพ์ภาษาอังกฤษมาแป้นท่านคงไม่มีภาษาไทยก็บราซิลอาร์เจนตินามาอเมริกาก็โจฮันเนสเบิร์กคนไทยในโจนส์เบิร์กใน
อิสราเอลในอาหรับไปอิสราเอลในอียิปต์นะครับแล้วก็ในโมร็อกโกในคาซาบลังกาถ้ามีก็สวัสดีครับก็มาที่แอฟริกาก็มีที่แทนซาเนียก็เรื่องแทนซาเนียนี่เดี๋ยวผมจะขอแก้คำผิดเรื่องแทนซาเนียก็ต่อไปก็ไปที่ขั้นที่อยู่แทนซาเนียติดเคนยานะครับแล้วก็ต่อไปจะมาก็ในนอร์เวย์สวีเดนในดังอยู่ทั้งหมดในอังกฤษกับฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสฟินแลนด์เบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ก็มาที่เยอรมันก็ป้าเยโอคนในเยอรมันร้านอาหารแม่บ้านในเยอรมันที่ฟังก็สวัสดีครับแล้วก็มาที่ตะวันออกกลางอาบูดาบีดูไบมาที่ต่อไปก็มาที่อัซเซอร์ไบจานมาที่จีนก็เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะคนจีนที่เรียนภาษาไทยนะฮะคนจีนที่เรียนภาษาไทยนะผู้สื่อข่าวจีนที่ฟังบันทดเพื่อเอาข้อมูลทางการเมืองของระดับของโลกทั้งหมดก็สวัสดีนะครับทุกท่านแล้วสวัสดีก็พวกจะเอ่ยไม่ได้กับคนจีนที่พูดไทยได้เจ้าตัวเถาคืออาโกงอาม่าทั้งหลายนะแปะอุ้มอาเซียอาซิมไอเฮียก็มาประเทศมาที่ญี่ปุ่นก็คุณแพตตี้คุณอากิยาม่าจังที่เกาหลีใต้คุณไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้ก็แทงภูกันอยู่ฟังบรรพตก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านไม่ได้แทงภูแทงอย่างอื่นก็สวัสดีด้วยกำลังแทงอยู่ก็โอเคมาที่ไต้หวันที่ฮ่องกงคุณสุกิวก็มาที่ชาวพม่าสวัสดีชาวพม่านะครับชาวลาวชาวเขมรชาวเวียดนามชาวเขมรนะครับชาวเขมรมาบอกเลยนะครับว่าบรรพต235ออกเมื่อไหร่อยากจะถามบรรพต235อยากฟังมากคือสวัสดีชาวเขมรทุกท่านนะครับมาประเทศไทยก็ไล่ไปหมดเลยครับตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่นะครับลำปางลำพูนสุรินทร์หนองคายศรีสะเกษมหาสารคามแล้วก็มาที่ไหนอีกเลยอ่ะอุดรขอนแก่นโคราชอุบลอุดรก็โดยเฉพาะอุดร 99.75 ก็สวัสดีนะครับพี่น้องแล้วก็กราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ฟังผ่านวิทยุรายการดีเอา 99.75 วิทยุของอุดรนะครับก็มาต่อไปก็สวัสดีทุกท่านที่มาทางภาคกลางลงมาแถวปทุมนนทบุรีนะครับแล้วกรุงเทพธนบุรีก็สวัสดีนะครับท่านที่ฟังรายการ 104.1 ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับว่าไปเปิดถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรของรายการ U Taxi แล้วก็ว่าคราวที่แล้วก็ลืมสวัสดีอัพตัวเฮียตัวแจ้ประชาชื่นมันมากโอเคแล้วก็จบมาทางนี้ก็คุณอะไรอ่ะคุณสรันทรที่เกาะสมุยภูเก็ตนะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะพัทลุงนครศรีธรรมราชหัวหินบาเบียหัวหินพัทยาบาเบียวกกลับไปก็ทางตอนใต้ก็จบครบหมดจะทุกครบหมดนะครับก็มาที่ทางตอนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะทัสมาเนียก็สวัสดีตัวทัสมาเนียนเดวิลด้วยก็สวัสดีนะครับตัวลายของทัสมาเนียนก่อนอื่นก็พูดกันให้ฟังเหมือนว่าท่านที่กินน้ำส้มสายชูหมักกินไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักแล้วคิดว่าลดความดันได้ท่านก็ไม่กินยาลดความดันผมก็ต้องเตือนซะก่อนว่าท่านต้องกินต่อไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายมันจะปรับสภาพจนความดันมันต่ำทางที่เราต้องการได้เมื่อไหร่ตัวผมเองนี่10กว่าวันนี่กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าผมมึนๆทั้ง10กว่าวันผมก็เดาเอาว่า1น้ำยาใส่ผมที่ทำให้ผมขึ้นเขียวไหม2ผมเป็นแต่ที่แน่ใจเลยว่าผมเป็นหวัดลงกระเพาะซึ่งหวัดลงเข้าเส้นกับหวัดลงกระเพาะนี่หายยากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือยาลดความดันที่ผมไปเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่าทำให้มันไม่เวิร์กทำให้เปลี่ยนเพี้ยนมึนๆทุกวันที่ทำอยู่นี่มึนนะครับแต่ก็พยายามต้องทำนะเพราะว่ามันกำลังหน้าสิวหน้าขวานเรากำลังได้เปลี่ยนถึงเราจะมึนเราก็ต้องลุกขึ้นไล่ตุยไล่ต่อยกูต่อสู้ให้มันล้มไม่ได้ก็มาคุยตะไคร้ต้นนี้235ก็จะมาแก้คำผิดเรื่องแทนซาเนียก็มีผู้ติงมาก็ต้องขอบคุณมาก
ความที่มึนมึนจริงๆนะครับแล้วคิดอะไรไม่ออกเยอะแยะไปหมดนะบางครั้งก็คิดไม่ออกจริงๆมันอยู่ตรงข้างหน้านี่แต่มันคิดไม่ออกเพราะว่าความที่มึนมึนว่าความดันตัวล่างนี่ปลาเข้าไปร้อยกว่าร้อยกว่านะผมก็ตกใจเวลาวัดทุกครั้งต่ำสุด97 98แล้วบางทีก็104 105นี่น่ากลัวนะน่ากลัวแทนซาเนียคราวที่แล้วพูดถึงแทนซาเนียก็มันมีทรานซิลเวเนียกับแทนซาเนียก็ไปจำศัพท์กันก็ทรานซิลเวเนียก็คือเรื่องราวของอำมาตย์คนนึงซึ่งเป็นหญิงเริ่มต้นในการเอาเลือดคนมากินเพื่อต่ออายุตัวเองแล้วก็มีการเรียนแบบก็คืออย่างที่ลิบรัมอับราฮัมสโตเกอร์เขียนนิยายขึ้นมาในประเทศรูมาเนียว่าเริ่มต้นก็ไปก๊อปปี้เอากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหญิงแล้วก็กินเลือดเพราะเชื่อว่าเลือดทำให้ตัวเองไม่แก่แล้วทำให้แล้วก็เอามาผนวกก็คืออับราฮัมสโตเกอร์เขียนนิยายขึ้นมาจากเรื่องนี้แหละเอาได้แรงบันดาลใจจากเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเป็นเรื่องของเจ้าชายดากูดากูในภาษารูมาเนียแปลว่าดาคอนในภาษาอังกฤษนะแปลว่ามังกรเป็นดากูล่าแปลว่ามังกรอยู่ในทรานซิลเวเนียนะฮะก็จำเป็นแทนซาเนียนี่แก้คำผิดคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็คุยเรื่องโจเซฟบรอสปีโตก็ไปคุยเรื่องนาซีไม่ใช่เนี่ยก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่ผมบอกว่ามันมีมันนับถือศาสนาวุ่นวายไปหมดแล้วมันอยู่กันได้เป็นฝูงเป็นประเทศขึ้นเป็นกลุ่มคนชนอารยะรวมขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ภายใต้การกำกับของออตโตมันเนี่ยคือออตโตมันเขาว่าเข้มงวดเขาก็ให้สละในการนับถือแต่ว่าถ้าลบกันอะไรกันเขาฆ่าทิ้งหมดก็ตายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาไม่สนใจเขาฟันทิ้งหมดฆ่าทิ้งหมดเขาก็เลยกลัวความกลัวทำให้อยู่กันได้หลังจากหมดจักรวรรดิออตโตมันคลายตัวนี่ก็โจเซฟบอสติโกก็ใช้วิธีการที่แบบเดียวกับนาเคียร์แฟลิซึมในเมืองฟลอเรนซ์คือทำทุกอย่างคือต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างก็ฆ่าทิ้งหมดเหมือนกันก็ใครที่ขัดขวางก็ฆ่าทิ้งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกจนสามารถเอาอารยชนซึ่งนับถือศาสนาต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่ด้วยกันได้จนท้ายสุดหลังจากโจเซฟบรอสติโตตายรัสเซียเข้ามาดูแลรัสเซียก็ใช้วิธีการเดียวกันคือกูไม่ฟังอ่ะมึงอะไรกูฆ่ามึงหมดอ่ะหลังจากรัสเซียล้มเขาก็แตกออกมาเป็นที่เราเห็นเป็นไอ้พวกอะไรสะทงสถานอะไรหมดเนี่ยแหละถามว่ากลุ่มคนที่เป็นชาวเช็กแต่เดิมเนี่ยคนพูดที่เก่งมากนะครับเขาเคยเทียบว่าเช็กกับเช็กกับอิสราเอลกับยิวนี่เหมือนกันนะคือความเฉลียวฉลาดความมุ่งมั่นในการทำอะไรนี่เหมือนกันมากนะเพราะฉะนั้นนี่อเมริกามียิวในการคิดอะไรต่างๆรัสเซียก็มีเช็กโกพวกเช็กเนี่ยเป็นคนคิดนู่นคิดนี่ให้ทำนู่นทำนี่ให้ซึ่งก็ไม่พ่ายแพ้กันเท่าไหร่ถือว่าโอเคเอาละครับก่อนเราจะคุยเรื่องสัพเพเหระก็อยากคุยข่าวเรื่องนึงก็คือเรื่องอุดมแต้พาณิชย์เนี่ยไอเดียวไมโครโฟนซึ่งลักษณะการเดียวไมโครโฟนนี่ฝรั่งเป็นคนคิดนะไม่ใช่อุดมแต้พาณิชย์เป็นคนคิดเราเรียกว่า one man stand up นะก็คือคุยคนเดียวอะไรเองก็มีมานานมากมันเป็นการสมัยก่อนเนี่ยการทำแบบ one man stand up ส่วนใหญ่ก็เป็น imitator คือการเรียนแบบเวลาพูดจะเรียนแบบเช่นเรียนแบบผู้สื่อเรียนแบบผู้นำเรียนแบบผู้สื่อข่าวเรียนแบบแล้วก็ทำเป็นเรื่องโจก็เรื่องจริงบางคนมันทำให้คนดูขึ้นมาถามว่าอุดมแต้พาณิชย์เนี่ยเอาวิธีนี้มาใช้ความที่เขาเป็นคนฉลาดแต่ท้ายสุดเนี่ยความที่มีเงินและเหี้ยคือคนเราเนี่ยเวลาไม่มีเงินก็แบบมีเงินมันจะเป็นอีกแบบนึงนอกจากคนที่มันถ่านร้อนถ่านหนาวมามากอย่างผมมีเงินไม่มีเงินผมเหมือนกันหมดผมมีเงินผมก็ไปกินกระซาเล้งได้มีเงินผมก็ไปกินกระซาเล้งได้เหมือนกันครับผมไม่ได้คิดเพราะว่าบ้านปลายชีวิตผมมีมรณะสติแต่คุณอุดมแต้พานิชย์นี่เวลานี้กลายเป็นตัวเหี้ยไปแล้วผมมองอุดมเนี่ยเริ่มเหี้ยตั้งแต่ไหนเริ่มเหี้ยตั้งแต่ไปยุ่งกับไอ้ชื่ออะไรไอ้คุณตันไอ้ตันไอ้ตาเขียวตันก็บอกตรงๆไอ้คนชื่อตันคนนี้เนี่ยคนก็ไม่รู้ผมก็พูดหลายทีว่าไอ้นี่มันรับฟอกเงินให้กับจีนไต้หวันทั้งหมดเงินที่ผ่านมือไอ้ตันเป็นเงินที่ฟอกเงินมาจากโกงกินเงินในไต้หวันมันปกติมันไม่รวยเร็วขนาดนี้เงินชาโกงชาเขียวโออิชิอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเงินฟอกเงินกันมาทั้งนั้นเหมือนกับนมตามะลิที่ฟอกเงินมาจากนายพลทางมาเลสมัยก่อน
ไอ้ตระกูลไอ้โซซอสโสสิทธิ์ตระกูลมันจะรวยอะไรเร็วขนาดนั้นเพราะเงินมันเป็นเงินฟอกเงินของมาเลเขาไอ้นี่คือเงินฟอกเงินทางไต้หวันก็พูดออกไปเลย